ชื่ออันนี้อ่านแล้วครับอ่านแล้วครับผมชื่อต้นทรายครับวันนี้วันเรียนวันเรียนวันสุดท้ายนะครับผมวันเสาร์วันสุดท้ายของคอร์สอะไรนะฮะแมปปาเป็ดอะคาเดมี่ครับผมก็อัดฟิแนลโปรเจกต์ไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับวันนี้ก็มามิกซ์กันแล้วก็ตัดวิดีโอMusic Production Course เนี่ยก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับภาพรวมของ Map Puppet Studio ว่าเราทำงานงานหนึ่งออกมาเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างซึ่งก็จะมีการสอนทางด้านภาพแล้วก็เสียงด้วยครับผมโดยทางผู้สอนเนี่ยก็จะออกแบบคลาสเรียนโดยให้มีทั้งเลคเชอร์แล้วก็แลบด้วยครับผมทางเลคเชอร์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ททฤษฎีต่างๆส่วนทางแลบเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยลงมาปฏิบัติหรือทางผู้สอนเนี่ยก็จะสาธิตงานต่างๆให้เห็นจริงครับผมก็สวัสดีครับชื่อณัฐกิจอังพานิชเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อณัฐกิจนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแมปเปตปกติรับผิดชอบด้านภาพครับผมก็คอร์สโดยรวมจะอยากจะสอนมิวสิกโปรดักชันก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการทำมิวสิกตั้งแต่อัดไลฟ์เซสชั่นการอัดเรคคอร์ดดิ้งการทำมิกซิ่งการทำทางด้านเสียงอีดิททางด้านเสียงแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเราปล่อยงานมิวสิกโปรดักชันก็คือลงYouTube เนาะมันก็เลยทำให้มันต้องมีวิดีโอมีด้านภาพมาด้วยเราก็อยากทำให้ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยสร้างภาพที่มันดูน่าสนใจสำหรับไลฟ์เซสชันหรือในอนาคตเอาไปประยุกต์ให้มันเป็นเซสชันแบบอื่นถ่ายแบบอื่นก็คือเปลี่ยนเอกลักษณ์จากของแมปเปอร์เป็ดที่เขาสอนแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ในแบบของตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือที่นี่เราสอนจากประสบการณ์จริงๆแล้วก็เราเน้นอยากให้ลองของจริงๆมากกว่าเพราะว่าการที่ได้ลองจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราจำมันแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ที่นี่ให้พูดตรงที่นี่เรามีอุปกรณ์พร้อมรอรับเกือบจะครบทุกรูปแบบจริงๆขอแค่แบบผู้เรียนลองรีเควสต์มาว่าอยากจะใช้อะไรอยากจะเรียนในทางด้านไหนเราสามารถปรับคอร์สให้ตอบสนองกับนักเรียนได้เฉพาะคนเพราะว่าด้วยความที่นักเรียนน้อยแหละต่อเดือนเราเลยสามารถspecialize เด็กเฉพาะคนได้เนาะทำไมถึงมาเรียนคอร์สนี้มาถึงเรียนคอร์สนี้ อยากเรียนเรื่องโปรดักชันครับผมอยากทำโปรดักชันเองได้ครับผมอยากกินข้าว เรียนอะไรมาบ้าง1เดือนที่ผ่านมาเรียนตั้งแต่เรื่องเสียงฮะซาวด์กับออดิโอยันวิชวลกับวิดีโอฝากครบฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาเรียนหน่อยบัฟกันมันเลยไอ้ข่าวมีชื่อแก๊งแก๊งอะไรวะกินกล่องแก้วกล่องแก้วครับผมก็เป็นคอร์สที่ดีครับผมก็เรียนแล้วเรียนอีกก็ได้วีทุกคนใจดีครับรวมถึงอาจารย์ครับผมใจดีอันยาครับผมก็สนุกครับมาเรียนกันเยอะๆนะฮะได้คอร์สละกี่คนนะฮะ4คนได้คอร์สละ4คนครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอแบบนั่งกล้องอยู่นี่ขอแบบกล้องอยู่นี่ไม่ขอแบบสติ๊กจ๊อกก็ผมชื่อเคอร์นะครับก็สนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เห็นโอ๊ตเขาบอกว่าจะเปิดสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกุมภาแหละก็เลยแบบงั้นก็ขอเรียนเลยละกันอะไรเงี้ยเพราะก็อยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้พอทำโปรดักชันเพราะว่าตัวเองก็ทำแบบทำโคเวอร์อยู่แล้วแล้วก็อยากรู้โปรเซสของการทำงานที่แบบที่ถูกต้องแล้วก็ที่ละเอียดจริงละเอียดที่เฮียพยายามเก็บอันที่ตัวเองอยากรู้เอาไปใช้ได้จริงแต่ตั้งแต่เรียนมาก็ยังไม่มีเวลาเอาไปใช้เลยก็พฤหัสถ่ายโปรดักชันวันนี้ก็ทำโพสต์รู้ว่าโพสต์มันก็หนักเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าตัดไปงั้นแหละพูดมาได้ตัวเองอินเนอร์ตัดมาทั้งหมดจนลืมไปหมด
ย่างเครียดฝากอะไรถึงอาจารย์อาจารย์สอนภาพหน่อยอ๋อนักกีฬาเป็นนักกีฬาก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีก็แบบเป็นตอนแรกเคยไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยแล้วก็แบบนักกีฬาก็มาพูดถึงตั้งแต่เรื่องข้างในกล้องข้างนอกกล้องนู่นนี่นั่นแล้วก็สอนหลายๆอย่างจนได้เอามาใช้จริงได้มาถ่ายก็เป็นคนถ่ายดอลลี่ถ้าดูในคลิปก็เป็นดอลลี่กับผมถ่ายนะครับดอลลี่ผมถ่ายครับวายของผมถ่ายครับถ่ายซูมกล้องผมก็ถ่ายเองครับนี่ยืนเก่งกันแบบอย่างนี้เลยก็ประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วขั้นตอนในโพสเราทำอะไรบ้างเป็นอาสาอันนั้นอาสาไปตัดต่อวิดีโอมันคิดสอนยังไงกูไม่ตัดยังไงเรื่องยากเลยไปเลือกตัดอะไรที่ตัวเองถนัดตัดไปปุบๆทำคลิปกันปับปับปับเอามาส่งนักกีฬานักกีฬาบอกมึงทำลงไปเนี้ยเอาไปทำใหม่ก็เลยวันนี้ก็เลยนั่งทำนักกีฬาก็เลื่อนให้เป็นเลเยอร์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็รู้ว่ามันก็ต้องเสียเวลานิดนึงต้องใส่ใจกับการตัดต่อแต่ละเทคแต่ละเทคอะไรอย่างนี้ก็ปั๊บรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนะครับนอนมาให้ได้พอต้องนอนต้องนอนมาให้พอก่อนนอนไม่พอสำคัญจริงนอนให้พอให้รุ่นต่อไปเรียนเช้าเพราะว่าว่าถ้าไม่นอนนะได้นอนที่นี่แน่ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้ดีด้วยฝากถึงสักคนฝากถึงพี่แบ็คแล้วกันแบ็คก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าแก๊งของกิ้งก่องแก้วนะครับก็เป็นพี่ที่ดีมากครับก็เสนอนี่ให้ลองแก้ลองทำก็เป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีมากครับก็เดี๋ยวพบว่าเขาครับพี่แบ๊กครับครับชื่อแบ๊กครับท่านั่งก็กินแล้วอ่ะคิดยังไงที่แบบอายุจะเลข3แล้วแล้วยังมาเรียนทางนี้อยู่ก็ไม่แปลกนะผมว่าคนอยากมีความรู้อ่ะก็ต้องมาเรียนดิความรู้เราหาได้เย็นวันตายเขาเรียกว่าชอบช่วงเวลาไหนในคลาสมากที่สุดก็ดีทุกอย่างอะผมว่าอย่างบางทีเลคเชอร์อะมันก็จะต่อเนื่องมาทางแล็บมันก็มีความเกี่ยวพันกันตลอดมันก็ดีครับกินข้าวก็อร่อยมีอะไรในคลาสไหมที่แบบเฮ้ยเราแบบไม่คาดคิดว่ามันจะมีแบบนี้แบบเป็นความรู้ที่ใหม่มากสำหรับเราทุกอย่างนะจริงๆเรื่องเฟดนี่แบบเป็นเรื่องที่แบบไม่เคยใส่ใจเลยแต่พอแม่งทำแล้วแบบเออว่ะแม่งเห็นผลทั้งที่เป็นเรื่องแบบง่ายๆแค่ขยับนิดเดียวเองก็ได้ฝากถึงรุ่นต่อไปจะมาเรียนหน่อยกับข้าวอร่อยมากครับไม่ต้องกินข้าวมาแต่ข้าวไม่มีเติมนะครับอย่าโดดเรียนแบบเพิร์นนะครับโดนเรียนไปอาทิตย์นึงเรื่องกล้องไม่รู้เรื่องเลยสอบตกเลยแต่บ้านขนมเปี๊ยะอร่อยมากขอบคุณครับชื่อเพิร์ดครับทำไมถึงโดดเรียนมีงานไม่ได้โดดคือมีงานจริงๆทั้งหมดมันมี4สัปดาห์ใช่ไหมแต่ละสัปดาห์เรียนอะไรยังไงบ้างลองพูดคร่าวๆหน่อยได้ไหมสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2ก็ด้านซาวอะไรครับสัปดาห์ที่3มาด้านกล้องก็หยุดไปก็เลยสอบตกฮะแล้วก็ตกตายแล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วเฮลวีคสัปดาห์นั้นสัปดาห์สุดท้ายนี่ก็พฤหัสที่หานอนก็อัดกันตุ้มตามตุ้มตามเลยครับก็วันนั้นก็ทอม2ก็แปลกๆถ้าอยากรู้ก็ไปดูเอาใครแล้วก็แหละมันก็เสียงดีไม่ได้หรอกเป็นซาวใหม่อยากลองซาวใหม่ใช่ก็แหละเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่สำคัญขนาดนั้นสำคัญว่าหูเราฟังแค่นั้นเองโอ้ไม่คนอ้าเลยนะฝากถึงรุ่นต่อไปหน่อยรักเลือดนั่นแหละเอ้ยมันก็หนักแต่มันก็สนุกดีทุกคนก็เฮฮาเนี่ยหลังกล้องเนี่ยตี5กว่าๆก็
ยังยิ้มกันได้ทุกคนใช่เหรอหน้ากล้องกับมึงตลกไหมเนี่ยตลกกับมึงไหมจะ6โมงแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วก่อนปิดมีใครอยากพูดอะไรไหมฮะขอเสียงทุกคนครับขอเสียงทุกคนครับขอยืนกลุ่มครับยืนกลุ่มถ่ายห้างนะพี่ถ่ายห้างถ่ายห้างต้องถ่ายรูปไหมเนี่ยก็มากล้องนี้เอาไปใช้มาครับหนึ่งสองสามก็อยากจะบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยสอนตั้งแต่เบสิกนะครับคนที่อยากจะมาเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องมีความรู้มาหรือคุณต้องมีอุปกรณ์มาเพื่อที่จะมาเรียนที่นี่บอกเลยว่าที่นี่คลาสที่แล้วที่สอนมาก็คือไม่มีใครมีกล้องเลยเพราะฉะนั้นก็มาเรียนที่นี่ตั้งแต่สมมติว่าใครที่ไม่เคยเล่นกล้องก็มาแล้วก็จะได้รู้ว่ากล้องทำงานยังไงจบจากคลาสที่ไปอย่างน้อยกลับไปก็ถ่ายภาพเป็นแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายวิดีโอสามารถสร้างงานโปรดักชันออกมาได้แล้วก็เอาไปตัดต่อที่เป็นเรื่องราวได้อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องกลัวที่จะมาสมัครเรียนที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองฝีมือไม่ถึงจะมีไอดีมาเรียนแล้วเดี๋ยวหนูจะเก็ตหรือเปล่าหนูจะดูโง่สำหรับพี่หรือเปล่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่เราจะสอนตั้งแต่เบสิกเพื่อจะให้ทุกคนก้าวขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าใครอยากลงแอดวานซ์คือมีความรู้อยู่แล้วก็สามารถมาบอกได้ก็คือพอเข้ามาเรียนนั่นแหละก็บอกว่าตัวเองตัวนี้รู้แล้วเราก็จะได้ปรับให้เฉพาะคนว่าคนนี้จะได้ลงความรู้เยอะขึ้นหลักๆง่ายคือมันอย่ากลัวแหละอย่ากลัวที่จะมาแล้วก็ถ้าอยากใช้คำว่าแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วกันเพราะว่าไม่อยากยกตัวเองดูเก่งเนาะก็เราก็จะแชร์สิ่งที่เราทำมาประสบการณ์ตลอด4ปีให้นักเรียนได้ฟังกันก็สุดท้ายนี้ผมฝากผลงานของนักเรียนไปด้วยแล้วกันที่เป็นรุ่นแรกของเราก็อันนี้เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของพวกเขาครับผมว่าเขาทำอะไรยังไงและผลงานออกมายังไงก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ